น้องอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะน้องแน่ใจนะว่าการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้น้องมีความสุขจริงๆน้องจะทำให้ดีที่สุดค่ะเด็กในท้องคุณฉัตรมีลูกนายใช่ไหมอย่าเสียเวลาตามหาเธอเลย8ปีก่อนฉันก็เคยตามหาเธอมาแล้วยังหาเธอไม่เจอเลยฉัตรเขาตั้งใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณรักฉัตรจริงรอเธอเท่าที่คุณจะรอได้สักวันคุณอาจจะได้เจอฉัตรอีกครั้งนึงผมดีใจนะครับที่อย่างน้อยคุณก็กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ถูกต้องปมเสน่หาคืนนี้ 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus